สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บนรถเมย์นะครับสายประมาณสายเลยนะสาย57ขึ้นมาลืมเลยตอนนี้อยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดจรัญสนิทวงศ์พานนกหรือว่าอุโมงค์แยกไฟฉายที่มีการก่อสร้างเรียกว่ายาวนานมากๆเลยนะครับก่อสร้างนะครับก็จะอยู่ช่วงซอยจรัญ28/1นะครับจนถึงแถวฟูดแลนด์นะซอยจรัญ30นะครับก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งท่าพระกับฝั่งบางขุนนนท์ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามุ่งหน้าไปจากท่าพระนะจะไปทางบางขุนนนท์นะครับท่านต้องไปอ้อมก่อนนะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปกับรถนะครับตรงใต้สะพานคลองชักพระแล้วก็เลี้ยวกลับมาที่แยกไฟฉายถึงจะเข้าถนนจรัญตามเดิมนะครับเพราะเขามีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดจรัญสนิทวงศ์พลานนกอยู่ผมจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ช่วงแถวๆฝั่งบางขุนนนท์นะครับแบ่งเป็น2ฝั่งทางแยกไฟฉายเนี่ยนะครับจะแบ่งฝั่งท่าพระกับฝั่งบางขุนนนท์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งบางขุนนนท์ไปก่อนนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไปถึงฝั่งท่าพระโครงการก่อสร้างนะครับอุโมงค์ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพลานนกหรือเรียกว่าอุโมงค์แยกไฟฉายนะครับคือเข้ามาตัดกันนะถนนจรัญเนี่ยนะครับแล้วก็ถนนพลานนกเนี่ยตัดกันตรงแยกไฟฉายแนวเส้นทางการก่อสร้างนะครับก็จะอยู่ใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์ลอดผ่านแยกไฟฉายฝั่งด้านท่าพระนะครับแล้วก็ฝั่งจรัญสนิทวงศ์35เป็นทางอุโมงค์ทางลอดขนาด2ช่องจราจร2ทิศทางความยาวทางลอดนะครับก็อยู่ประมาณ600เมตรรวมนะครับรวมระยะทางทั้งหมดก็ประมาณ 1.25 กิโลเมตรหลังจากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพลานนกหรือว่าแยกไฟฉายนะครับได้หลีกทางให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่า MRT นี่แหละสายนู่นเลยบางซื่อท่าพระนะครับที่เขามีการก่อสร้างสถานีไฟฉายทางอุโมงค์เนี่ยเขาก็สร้างมาก่อนนะเขาก็ต้องหยุดสร้างนะครับหยุดสร้างจริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็ทำหยุดแหละเขามีปัญหาเรื่องแบบก่อสร้างอยู่แล้วก็พอมาเจอสถานีไฟฉายก่อสร้างอีกก็ต้องหยุดอีกนะครับหยุดก่อสร้างไปพอก่อสร้างสถานีเสร็จนะครับแล้วก็เปิดใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาก็ได้พื้นที่คืนจากรฟม.นะครับแล้วก็กลับมาสร้างอุโมงค์อีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดสร้างไปเมื่อปี2557เพื่อให้สถานีไฟฉายของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ก่อสร้างไปก่อนบริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้างจำกัดนะครับก็เป็นผู้ก่อสร้างหรือว่าผู้รับเหมานะด้วยวงเงินก่อสร้าง788ล้านบาทสัญญาเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม2552จากนั้นก็มีการต่อสัญญากันมาเรื่อยนะครับจากปัญหาโครงการที่ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าก็มีทั้งเรื่องแบบก่อสร้างแล้วก็เป็นจุดซับซ้อนกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีไฟฉายอีกทำให้การก่อสร้างก็ลุ่มๆดอนๆบึงๆอะไรเนี่ยนะครับมาโดยตลอด10กว่าปีแล้วตอนนี้ย่างเข้า13ปีแล้วขาดเพียงแค่3ปีนะก็จะกลายเป็น16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุโมงค์ทางลอดตรงไหนที่ว่าสร้างนานเท่านี้นะอันนี้นานที่สุดเลยบางคนเขาบอกว่าใช้เครื่องขุดหรือใช้ช้อนตักนะครับเครื่องเนี่ยละครับใช้เครื่องตักเนี่ยแต่ว่ามันทำลำบากไงมันลำบากเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันมีปัญหานะครับปัญหาทั้งตัวสถานีไฟฉายแล้วก็ทางวิ่งด้วยไม่สามารถเอาเครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยทำงานได้เลยก็ทำได้แต่รถก็เป็นรถขนดินก็คันเล็กๆแล้วพวกรถตักดินนะครับรถตักดินเนี่ยก็เป็นรถธรรมดาเหมือนรถแบบ
รถไถเงี้ยรถแท็กเตอร์เงี้ยเครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยลงไม่ได้เลยนะครับมันก็ทำให้งานล่าช้าบวกทั้งโควิดนะแล้วก็มามีคนงานก็น้อยอีกคนงานก็หายากนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดทำให้โอ้โหคราวนี้เลยยืดยาวกันออกไปโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพลานกปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการขุดดินแล้วก็ก่อสร้างพื้นทางลอดก็ปัญหาในเรื่องความสูงเนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของเขานะที่ทำให้งานล่าช้าในช่วงนี้เลยเร่งสปีดก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปได้เยอะแล้วนะตอนนี้ก็ไปประมาณ 80-90% แล้วคาดว่านะครับคาดอีกแล้วนะคาดว่าจะเปิดนะครับเดือนมีนาคม2565ก็ผัดไปเรื่อยนะผัดจนเหมือนกับผัดก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ขยับไทม์ไลน์ออกไปนะครับตอนนี้นะเดือนมีนาคม2565ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะขยับอีกหรือเปล่านะครับล่าสุดเลยตอนนี้เดือนมีนาคมปีนี้นะเขาว่าจะเสร็จนะครับเขาว่าจะเสร็จทางผู้ประกอบการร้านค้าในย่านนี้นะที่เขาค้าขายกันอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะขายหมูขายอะไรเนี่ยขายผักขายผลไม้เนี่ยนะครับก็บ่นกันนะการค้าขายแยกไฟฉายซบเซามานานหลายปีนะครับเนื่องจากว่ามีการสร้างอุโมงค์เนี่ยถนนก็เลยเหลือ2ช่องจราจรนะครับคนที่มาซื้อของก็จอดรถไม่ได้นะบางทีจอดรถจะมาซื้อของสมมุติว่าจอดรถจะซื้อครกเนี้ยนะจะซื้อครกพอเฮียหยิบครกมาให้ยังไม่ทันได้สากเลยนะครับข้างหลังบีบแต่ไล่ไอ้นี่ก็ซื้อไม่ได้นะจะซื้อได้ยังไงนะครับบางทีเกิดไปรับครกมาเนี่ยสากไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้อีกนะก็เลยทำให้การค้าขายก็มีปัญหาติดขัดนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ปิดร้านกันไปเยอะเลยตอนนี้นะไม่มีร้านขายมีแบบให้เช่านะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะจะกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่ารถไฟฟ้าเปิดก็ไม่ดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็จะดีหน่อยก็ตรงช่วงที่อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นนะครับบริเวณแยกไฟฉายนะด้านซ้ายก็เป็นถนนพลานกนะครับด้านขวาก็เป็นถนนพลานกอพุทธมณฑลสาย4ก็มีหลายท่านขอเข้ามานะบอกว่าผมไม่ได้ไปทำคลิปประมาณเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยจำได้ด้วยนะนะครับวันนี้ก็ทำให้ดูเลยนะเป็นจังหวะนะครับคอมเมนต์มาผมไปถ่ายทำพอดีเลยนะครับก็ลงให้ชมกันความคืบหน้าโครงการอุโมงค์ทางลอดจรัญสนิทวงศ์พลานกเดี๋ยวดูกันนะจะเปิดเดือนมีนาคม2565นะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะนะว่าจะเปิดได้หรือเปล่าหรือว่าจะขยับไปอีกต้องทำใจแล้วครับถ้าขยับไปนะก็ขอให้เป็นปี2565แล้วกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในเรื่องต่อไปที่นำมาเสนอแล้วก็มาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ